ได้เวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเตอร์กับผมวิทิพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนะครับส่งผลทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและมีการประเมินตอกย้ํากันนะครับว่าหลายเมืองสําคัญในทั่วโลกเสี่ยงที่จะเผชิญกับอุทกภัยหนักถึง3เท่าครับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอนาคตนะครับส่งผลทำให้ทั่วโลกจะเจอผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าวันนี้นาวเวทเทอร์จะพาไปชมภาพเปรียบเทียบเมืองสำคัญของโลกนะครับทั้งกรุงลอนดอนของอังกฤษนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนครซิดนีย์ของออสเตรเลียนครนิวยอร์กของสหรัฐรวมถึงซานดิเอโกและซานฟรานซิสโกเวเนเซียของอิตาลีริโอเดอจาเนโรภาพถ่ายแต่ละภาพคู่แรกนะครับจะเป็นการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผู้นำทั่วโลก195ประเทศเคยประชุมกันไว้เมื่อปี2553ที่เมืองแคนคูนเม็กซิโกและตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นโลกไม่ให้เกินขึ้น2องศาเซลเซียสเทียบกับช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือที่เรียกกันว่าเป้าหมายโลก2องศาส่วนภาพที่2เป็นการคาดการณ์ถึงสภาวะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นหลังจากปี2643นะครับเมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น4องศาผลพวงจากมลพิษก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยในเดือนธันวาคมนี้นะครับผู้นำโลกจะประชุมหารือร่วมกันเรื่องสภาพภูมิอากาศกันอีกครั้งที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนักวิจัยชี้นะครับว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นกระทบกับพื้นที่ชายฝั่งของประเทศจีนหนักที่สุดนะครับเพราะว่าพื้นที่ครอบคลุม4ใน10ของเมืองชายฝั่งนั่นเองครับเทศกาลลอยกระทงในปีนี้นะครับกรมชลประทานออกมายืนยันนะครับว่าบางพื้นที่อาจจะน้ำไม่เพียงพอในการลอยกระทงครับในวันนี้บริเวณของภาคเหนือภาคอีสานเริ่มที่จะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วนะครับในขณะที่ฝนก็จะตกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณของภาคเหนือตอนบนนะครับปัจจัยก็มาจากความกดอากาศสูงนะครับที่ตอนนี้ได้เคลื่อนมาอยู่ตรงบริเวณของทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้พื้นที่บริเวณของทางภาคเหนือตอนบนจะเผชิญกับฝนในช่วงของค่ำวันนี้ไปจนถึงช่วงกลางดึกวันนี้นั่นก็คือกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่เป็นลมระดับบนในระดับ20กิโลเมตรนะครับไหลผ่านขึ้นไปครับแล้วก็จะทำให้เหนี่ยวนำความชื้นจากภูมิภาคของบริเวณของภาคเหนือขึ้นไปครับทำให้เกิดฝนตกลงมาครับก็จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกณขณะนี้นะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นอุณหภูมินั้นก็จะลดลงนะครับล่าสุดนั้นอุณหภูมิยังคงลดลงไปนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนั้นอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณของยอดดอยนะครับอย่างดอยอินทนนท์วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8.5 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณของดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 9 องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางด้านภาคอีสานครับภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ 16 องศาเซลเซียสส่วนในพื้นที่ภูเรือจังหวัดเลยภาคอีสานนะครับอยู่ที่ 14 องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่พื้นที่บริเวณของภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังฝนนะครับจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับสืบเนื่องจากปัจจัยของอิทธิพลของความกดอากาศสูงนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมครับแต่ว่าเคลื่อนลงมาอยู่ตรงทะเลจีนใต้ก็ทำให้เปลี่ยนแปลงจากความหนาวเย็นกลายเป็นความชื้นครับแล้วก็โอบเข้าทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณของทางด้านภาคตะวันออกนะครับส่งผลทำให้บริเวณของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่มีฝนตกหนักอยู่แล้วนครศรีธรรมราชจะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกนะครับและที่สำคัญครับเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะครับหลังจากที่สะสมฝนไว้เป็นปริมาณมากเกิน150มิลลิเมตรนะครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือยังคงมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศเย็นนะครับโดยเฉพาะบริเวณของยอดดอยครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10ถึง14องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิบริเวณพื้นราบนะครับอยู่ที่20ถึง23องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย1ถึง2องศาเซลเซียสนะครับโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดภาคพื้นอยู่ที่22ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิยอดดอยอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับเป็นอุณหภูมิต่ำสุดส่วนบริเวณของภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ครับจันทบุรีระยองตราดยังคงต้องเฝ้าระวังฝนนะครับส่วนทะเลมีคลื่นสูง1เมตรครับภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับ
และปิดท้ายกันที่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้นะครับเมฆจานบินทรงประหลาดครับทำให้ผู้ชมภาพนั้นต่างแชร์กันเป็นจำนวนมากครับชาวกรุงเคปทาวน์แอฟริกาใต้ต่างตื่นตะลึงนะครับเมื่อแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตื่นตาพบเป็นเมฆขาวรูปร่างประหลาดคล้ายกับ UFO จำนวนมากนะครับในขณะที่ข้อมูลวิชาการปรากฏการณ์เมฆเหล่านี้เรียกว่าเมฆรูปทรงเลนหรือเรียกง่ายๆว่าเมฆจานบินนั่นเองครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในNow Weatherครับ